เหตุการณ์เกิดได้ยังไงครับเนี่ยลงแรงมาเบรกไม่อยู่แล้วครับก็คือเบรกแตกแล้วเราก็หักหลบไม่พี่บอกมันเป็นช่วงไหนช่วงดังนั้นไฟแดงของเราน่ะไฟแดงแล้วเขารถเข้าไฟเขียวเขาวิ่งเข้าซอยมาแล้วแล้วไฟแดงแล้วพี่แต่มาแต่ไกลนู่นแล้วก็คือเบรกไม่ทันเบรกไม่ทันไม่อยู่แล้วก็คือจะหักหลบเข้านี่เลยครับผมก็คือไปยูเทิร์นกลับได้แต่จังหวะพอดีรถบัสเขามาก่อนถ้าเราไม่หลบนี่คือเละเลยเขาก็เลยหมอบปุ๊บไปถ้าดูฝั่งกระเป๋าล้มเร็วๆนี่เสร็จแล้ว